โคกะเพียวรูสามสาวขาโหดถล่มเดนโต3ต่อ1เซตชัยชนะครั้งที่12สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟน BB กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1นะคะระหว่างทีม NEC Red Rocket นะคะปะทะกับทีมเดนโซค่ะผลปรากฏว่าทีม NEC Red Rocket นะคะสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตค่ะด้วยคะแนน25ต่อ13 21ต่อ25 25ต่อ23และ25ต่อ14คะแนนค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล MVP ในแมตช์นี้ไปนะคะมีทั้งหมด2คนค่ะนั่นก็คือโคกะและก็ยามาดะนะคะซึ่งโคกะนะคะทำไปทั้งหมด24แต้มค่ะรูทำไป14แต้มเพียวนะคะทำไป13แต้มยามาดะทำไป12แต้มและก็โรซ่ามาเรียค่ะทำไปทั้งหมด20แต้มค่ะซึ่งการแข่งขันในแมตช์นี้นะคะดุเดือดมากๆเลยค่ะเกมพลิกไปพลิกมานะคะแต่สุดท้ายนะคะก็เป็นทางด้าน NEC Red Rocket ค่ะสามารถเอาชนะไปได้ค่ะในเซตแรกนะคะเป็นทางด้านของทีมเดนโซค่ะทำคะแนนขึ้นนำก่อนในแต้มแรกนะคะแต่ในเซตแรกนะคะทีม NEC Red Rocket นะคะโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าค่ะทำคะแนนนำห่างมากๆนะคะสามารถเอาชนะไปได้ในเซตแรกด้วยคะแนน25ต่อ13คะแนนค่ะในเซตที่2นะคะเป็นทางด้านของทีมเดนโซค่ะทำคะแนนขึ้นนำก่อนในแต้มแรกนะคะในช่วงต้นเซตค่ะก็ยังเป็นทางด้านของทีม NEC ค่ะเป็นฝ่ายโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่านะคะทำคะแนนขึ้นนำนะคะแต่ว่าเดนโซเองก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะเล่นดีกว่าในเซตแรกนะคะทำคะแนนขึ้นมาตีเสมอในช่วงกลางเซตค่ะที่15ต่อ15คะแนนและในเซตนี้นะคะเป็นทางด้านของเดนโซค่ะพลิกเอาชนะทีม NEC Red Rocket ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ21คะแนนค่ะในเซตที่3นะคะเป็นทางด้านของทีม NEC Red Rocket ค่ะทำคะแนนขึ้นนำก่อนในแต้มแรกนะคะแต่ฝั่งเดนโซนะคะเปิดเกมได้ดีกว่าค่ะขึ้นนำถึง4ต่อ1คะแนนเลยจน NEC Red Rocket นะคะจะต้องขอเวลานอกเลยทีเดียวค่ะทั้ง2ทีมนะคะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยค่ะเล่นได้ดีและก็เหนียวกันทั้งคู่แต่พอมาถึงช่วงกลางเซตนะคะเป็นทางด้านของทีม NEC Red Rocket ค่ะเป็นฝ่ายทำคะแนนขึ้นนำและสุดท้ายนะคะก็เป็นทางด้านของทีมNEC Red Rocket ค่ะเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ23คะแนนค่ะในเซตที่4นะคะเป็นทางด้านของทีมเดนโซค่ะทำคะแนนขึ้นนำก่อนในแต้มแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นทางด้านของทีม NEC Red Rocket ค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเกมได้ดีกว่านะคะในเซตนี้ขึ้นนำตลอดทั้งเซตค่ะคะแนนค่อนข้างที่จะห่างกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นทางด้านของทีม NEC Red Rocket ค่ะเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ14คะแนนชนะไป3ต่อ1เซตค่ะชัยชนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งที่12ของ NEC Red Rocket แล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะไปฟังความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นกันนะคะว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้เห็นการแข่งขันของทีม NEC Red Rocket แล้วก็ทีมเดนโซเราไปฟังกันค่ะในความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านแรกนะคะบอกว่าไปกันเถอะจรวดแดงของพวกเราชนะแล้วยินดีด้วยกับชัยชนะต่อเนื่องครั้งที่12ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าพรุ่งนี้เจอกับทีม JT เราจะตามเชียร์พวกคุณอย่างแน่นอนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าชนะแล้วเราเชื่อมั่นในพวกคุณยินดีด้วยกับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าไปกันเลย NEC Red Rocket พรุ่งนี้เจอกับทีม JT อันดับ1ของตารางขอให้พวกคุณเก็บชัยชนะในแมตช์นี้ให้ได้นะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเห็นคลิปฝึกซ้อมของทีม NEC Red Rocket มีการให้อัชรพรคงยศซ้อมรับบอลแรกโดยให้ผู้ชายเป็นคนตบความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้รูกับโคกะตีเจอบล็อกหลายลูกมากความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเดนโซไม่ธรรมดานะขนาดเจอกับ JT ต้องเล่นกันยาวถึง5เซตเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเดนโซไม่เคยเอาชนะ NEC Red Rocket ได้
ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้ NEC Red Rocket เจอกับทีมเดนโซว่าเดือดแล้วพรุ่งนี้เจอกับทีม JT ต้องเดือดกว่านี้อีกแน่นอนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเดนโซเหนียวจริงๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับโคกะเซตที่ซีนนี้ปังมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าต้องให้เครดิตเดนโซด้วยลูกหนักๆหลายลูกก็ตีไม่ตายเหนียวมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าโคกะบินได้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าอยากดู NEC Red Rocket เจอกับ JT แล้วความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเซตที่4เหมือนเดนโซจะหมดแรงแล้วความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า NEC Red Rocket พบกับ JT พรุ่งนี้น่าสนุกลุ้นมากๆใครจะชนะต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าโคกะสไตล์การเล่นดีมากๆและมีพลังบางอย่างตื่นขึ้นช่วงท้ายเซตตลอดเลยท้ายเซตทีไรเหมือนเปลี่ยนร่างทองทันทีไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสภาวะอะไรที่ตื่นตัวช่วงใกล้เส้นตายค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นนะคะที่ได้เห็นการแข่งขันระหว่างทีม NEC Red Rocket แล้วก็ทีมเดนโซค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ